ดังที่ผู้ต้องหาในมีการหลบหนีไปนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการเจอตัวเรียบร้อยแล้วคดีตั้งแต่เมื่อปี60ช่วงปลายปีนะฮะเป็นคลิปดังที่มันเกิดขึ้นนะฮะเรื่องของน้องๆโคโยตี้กับสาวทอมที่มีการให้ตบหน้ากันนะฮะหลังจากที่ทำงานมีข้อบกพร่องอาจจะขาดงานทำงานไม่ทันแบบนี้คลิปนี้ดังมากนะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดคนที่ก่อเหตุนะฮะแล้วก็เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็คือตัวของคนที่ชื่อนินิวแล้วก็ป๋าเกิดเขาเรียกกันป๋าเกิดกับนินิวนะฮะล่าสุดจับกลุ่มตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือนินิวนะฮะเพราะว่าหนีไปกบดานไปตั้งหลักอยู่นู่นนะพัทยาไปเปิดร้านเสริมสวยนะฮะผู้ชมกรณีนี้เนี่ยคลิปกลุ่มหญิงสาวที่ทำงานเป็นโคโยตี้นะฮะถูกผู้ดูแลเนี่ยสั่งให้เวียนกันตบหน้าหญิงสาวแล้วก็สาวทอมนะฮะเพื่อลงโทษที่ขาดงานแล้วก็ทำผิดกฎนะฮะแล้วมันกลายเป็นข่าวดังปลายปี60ครับตำรวจเนี่ยพอเป็นข่าวดังขนาดนี้ต้องไปตรวจสอบครับหลังจากนั้นกลุ่มหญิงสาวผู้เสียหายบางรายเข้าไปแจ้งความตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.นะครับให้ดำเนินคดีกับนายเกิดใหม่รวยจริงนะหรือป๋าเกิดที่เขาเรียกกันนะฮะเจ้าของธุรกิจนินิวโมเดลลิ่งข้อหาบังคับให้โคโยตี้เนี่ยมีเพศสัมพันธ์แลกกับการเป็นโคโยตี้ในสังกัดและนินิวคนดูแลบ้านพักข้อหานำเด็กสาวอายุต่ำกว่า18ปีไปเต้นโชว์ตามสถานบันเทิงนี่นะครับคุณผู้ชมล่าสุดทางตำรวจปคม.เนี่ยสามารถจับกลุ่มได้แล้วนะครับนินิวนางพันนวัฒน์ควบคุมนะฮะอายุ36ปีบริเวณบ้านเช่าไม่มีเลขที่นะฮะซอยเนินผักหวานเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับหลังจากตัวของนินิวเองเนี่ยหลบหนีไม่มาศาลตามกำหนดก่อนคุมตัวมาดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ชักจูงหรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำอันมีลักษณะลามกอนาจารนะครับซึ่งตัวของนินิวฮะเขาบอกว่าคดีทำร้ายร่างกายโคโยตี้กับสาวทอมตามพื้นที่ปรากฏนะฮะเขาไปจ่ายค่าปรับที่สน.บางกอกน้อยจนเรื่องจบแล้วก็เลยไปเปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่พัทยาเนี่ยมาปีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับป๋าเกิดอีกรู้แค่ว่าถูกศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินจำคุก18ปีเพราะเห็นจากเฟซบุ๊กภรรยาป๋าเกิดค่ะอาจจะว่าอย่างนี้นะฮะยืนยันว่าไม่มีส่วนกระทำความผิดเพราะทุกอย่างทำตามคำสั่งป๋าเกิดแต่ที่หลบหนีหมายนัดศาลนะเพราะว่าเธอบอกว่าเธอกลัวติดคุกกลัวว่าศาลเนี่ยจะเชื่อผู้เสียหายที่เป็นเด็กรวมกับมีลูกชายวัย8ขวบที่เธอนั้นต้องดูแลอยู่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับพันตำรวจเอกมานะกฤษสัตบุตรนะครับรองผู้บังคับการปคม.ท่านบอกว่าตัวของนินิวเองเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอไปประกันตัวสู้คดีในชั้นศาลนะครับจึงมีการควบคุมตัวส่งศาลอาญาพร้อมแนะนำว่าขอให้การไปตามข้อเท็จจริงหากศาลพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็จะเป็นผลดีต่อตัวเขาเองนะฮะก็ทำตามขั้นตอนไปแล้วกันคุณผู้ชมคะจากเรื่องนี้ไปดูอีกเรื่องนึงที่ทิ้งท้ายคุณผู้ชมไว้นะคะเมื่อก่อนหน้านี้นะ